this สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับรายการจุดป้ายสายฝันค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเจี๊ยบณัฐธิดาเช่นเคยค่ะและวันนี้ค่ะเจี๊ยบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามผลงานของน้องนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรานะคะที่มาด้วยความสามารถในช่วงแรกค่ะกับช่วงห้องข่าวมหาลัยค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นผลงานของน้องนิสิตนะคะสาขาการสื่อสารมวลชนหรือว่าที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนิเทศศาสตร์ค่ะผลงานของน้องจะเป็นยังไงบ้างนั้นต้องคอยติดตามกันในช่วงห้องข่าวมหาลัยค่ะและช่วงที่2นะคะก็จะเอาใจคนที่ชอบแอนิเมชันนะคะกับช่วงมีมีเดียค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลงานของน้องๆสื่อนฤมิตนะคะหรือว่า NMD ค่ะจะได้พบกับแอนิเมชันนะคะ 2D 3D แล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวแง่คิดของตัวการ์ตูนที่อยู่ในเรื่องนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนั้นนะคะต้องคอยติดตามในช่วงที่2กับ News Media ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าสนใจทั้ง2ช่วงนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคงจะอยากชมในช่วงแรกของเราแล้วนะคะไปติดตามชมกันในช่วงช่องข่าวมหาลัยค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวมหาลัยแคมปัสนิววันนี้เราจะพาไปชมขบวนเรือยาวอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมารคต่อจากนั้นเราจะพาไปชมการแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวพุทธประวัติด้วยการฟ้อนรำแบบชาวอีสานและสุดท้ายเราจะพาไปชมการประกวดนางงามเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือห้องข่าวมหาลัยแคมปัสนิวครับยาวอีสานได้อัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีคุณอภินันท์สินทุโคตรมีรายงานครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำวัดสุปัตนารามวรวิหารจังหวัดอุบลราชธานีในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมารคครับจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมารคจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งในพิธีก็จะมีวงโยธวาทิตร่วมบรรเลงด้วยครับครับวงดุริยางวันนี้นะครับก็คือวงดุริยางจากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีบุญรัตนารามครับเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมดครับแล้วก็มาร่วมบรรเลงปีนี้เป็นปีที่3ในการอัญเชิญเทียนพระราชทานและก็ผ้าอาบน้ำฝนทางชลมารคนะครับสำหรับเพลงที่ใช้บรรเลงในพิธีนั้นนะครับจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงมหาชัยครับการฝึกซ้อมจะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือให้มีทุกปีพอรุ่นหนึ่งจบไปก็จะซ้อมรุ่นน้องต่อมาเรื่อยๆคือวงจะมีใช้ทุกปีครับนอกจากนั้นยังมีการร่ายรำเป็นเอกลักษณ์ของชาวอุบลราชธานีอีกด้วยครับการทำบุญถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของประเพณีบุญเข้าพรรษาครับโดยพุทธศาสนิกชนจะนำเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆไปถวายพระสงฆ์ตามวัดใกล้บ้านเพื่อสืบสานงานบุญและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครับแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวพุทธประวัติได้นำมาถ่ายทอดผ่านการฟ้อนรำที่งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีคุณชาติชายเด่นฟ้านภาพลมีรายงานครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณประรำพิธีของงานแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้คือการแสดงประกอบแสงเสียงของชาวจังหวัดอุบลราชธานีในการแห่เทียนเข้าพรรษาภาคกลางคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานีและตำนานของชาวอุบลราชธานีในสมัยโบราณนะครับภายใต้ชุดที่ว่าบ
ฟ้อนบูชาเมืองราชธานีแห่งเทียนเข้าพรรษาครับการแสดงประกอบแสงเสียงของชาวจังหวัดอุบลราชธานีในขบวนแห่เทียนพระกลางคืนนั้นนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและวิถีวัฒนธรรมในสมัยพุทธกาลของชาวอุบลราชธานีซึ่งในขบวนจะประกอบไปด้วยการร่ายรำต่างๆและรถเทียนที่แกะสลักอย่างวิจิตรการตาครับสำหรับงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างดีครับปีของอำเภอเราจะส่งแข่งทุกปีแล้วก็สมัครแล้วเราก็จะได้แบบปีที่แล้วเราได้รองชนะเลิศแล้วก็จะเป็นแชมป์ส่วนมากก็จะได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทแกะสลักประเภทเทียนใหญ่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับนอกจากจะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่งดงามแล้วนะครับยังมีการประกวดนางงามเทียนพรรษาคุณธนทรัพย์อุ่นสวงมีรายงานครับในขณะนี้นะครับผมก็อยู่ยังบริเวณเวทีประกวดสาวงามเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งสาวงามท่านใดนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้นะครับจะต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปครับการจัดประกวดในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสาวงามทั่วประเทศครับซึ่งการจัดประกวดนี้ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและยังได้รับการยอมรับจากองค์การประกวดทั่วประเทศอีกด้วยครับได้จัดงานมานานมากแล้วหลายปีนะคะก็เป็นที่ยอมรับของวงการประกวดนะคะว่าที่มาที่อุบลเนี่ยนอกจากมาร่วมประกวดสนุกสนานแล้วเนี่ยนะคะน้องๆก็ได้มีเพื่อนนางงามด้วยกันพี่เลี้ยงก็ได้รู้จักกันนะคะผู้ที่คว้ารางวัลสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานีปี2553ได้แก่นางสาวเกตโมลีโรจนประดิษฐ์หรือน้องฝ้ายซึ่งเธอยังได้รับรางวัลแต่งกายงามอีก1รางวัลด้วยครับส่วนรองอันดับ1ได้แก่นางสาวสุพรรณสาเพชรโรจน์หรือน้องหญิงหญิงรองอันดับ2ได้แก่นางสาวสุวรีเอี่ยมเมาหรือน้องไอซ์รองอันดับ3นางสาวกุสุมาธรรมนิตนิยมหรือน้องกวางส่วนรองอันดับ4ได้แก่นางสาวประภัสสรตั้งอุดมรัตนกุลหรือน้องใบพัดส่วนรางวัลขวัญใจประชาชนได้แก่นางสาวกมลชนกไวโอเลตหรือน้องกี้ครับน้องฝ้ายค่ะเกตโมลีโรจนประดิษฐ์ค่ะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะดีใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมประกวดกับพี่น้องชาวอุบลแล้วก็ได้ตำแหน่งกลับบ้านนะคะดีใจมากๆค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะต้องทำหน้าที่ในการร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาต่อไปครับต้องบินเพื่อการหากินและศักดิ์ศรีอ่อนไหวจำเป็นจะต้องมีนกใหญ่คอยสอนเจ้ายำเด็กนักทหารโหมท่ามกลางฝนลมจะปีกปอนอยู่รังต
บอนติดอยู่ที่ใครตัดร้อนวันก่อนเป็นลูกใครโอ้โอ้นกน้อยกระพือตีกลองจะเหินบินไม่กลัวจะตกลงมาคลุกดินหรือไรเจ้าหรือรังเก่ามันไม่ดีหรือไรเจ้าหรือรังเก่ามันไม่ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในช่วงแรกของเรากับห้องข่าวมหาลัยต้องบอกได้คำเดียวค่ะว่าน้องๆมีความสามารถกันจริงๆนะคะถือว่าเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จริงๆค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงเวลาของคนที่รักแอนิเมชันกันแล้วนะคะในช่วงที่2ของเรากับ New Media นะคะไปติดตามผลงานแอนิเมชันของน้องๆกันเลยค่ะเริ่มที่เก่งเรารอนานมากแล้วนะมาสิเดี๋ยวก็มาแล้วจะรีบไปไหนนั่นไงมาแล้วรอนานกันไม่ล่ะเด็กๆไม่เลยครับปู่มีอะไรจะเล่าให้พวกเราฟังเหรอครับมีสิพร้อมที่จะฟังกันหรือยังล่ะงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะตั้งใจฟังกันให้ดีๆล่ะเด็กๆปู่จะเล่าเรื่องดอนปู่ตาซึ่งป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพยำเกรงของชาวบ้านชาวบ้านจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆอันเกี่ยวกับความศรัทธาที่มีต่อผีปู่ตาใครก็ตามที่ล่วงละเมิดต่อดอนปู่ตาผีปู่ตาก็จะโกรธและบันดาลให้เกิดผลร้ายขึ้นแก่ชุมชนและคนในหมู่บ้านชาวบ้านจึงเชื่อถือและยอมรับว่าดอนปู่ตาและผีปู่ตาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านที่ผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้และอย่าคิดเข้าไปเล่นในป่าแห่งนี้เจ้าล่ะขอห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะวิญญาณพ่อเหรอครับฮะน่ากลัวตังผีใช่ไหมครับคุณปู่เอาล่ะเด็กๆวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเราจะช่วยกันรักษาป่าแห่งนี้เองเราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันนะเก่งเรามาถึงแล้วสินะที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นป่าอาถรรพ์
แมนครับเจ้านายหน้ากลัวชิบหายเออสิวะจัดหาที่พักสิจะได้ลงมือสักทีฮ่า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 แกได้ยินเสียงอะไรไหมวะบ่อนี่ครับเจ้านายหูฝาดละมันฮ่า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 ทุกคนเราเข้าไปเล่นในป่าที่ปู่เล่าให้ฟังกันดีไหมปู่เธอไม่ให้เข้าไปนี่เราไม่บอกปู่ของเก่งก็ไม่รู้หรอกนะใครจะไปบ้างเราไปด้วยนะเก่งเราไม่ไปนะเรากลัวน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยป่าแห่งนี้มันก็แปลกดีนะพวกนั้นกำลังทำอะไรอยู่น่ะเห็นไหมพวกนั้นกำลังตัดต้นไม้นี่เก่งไม่กลัวผีป่ากันหรือไงนะเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าใครวะไปดูสิอีสิงรอด้วยไอเด็กตัวแสบอะไรนะเก่งกับตุ๊กตาเข้าไปในป่าเนอะหลงทางแน่นอนปู่จะไปตามหาหนูไปด้วยค่ะคุณปู่ไปหลบหลังต้นไม้นั่นดีกว่ามันหายไปใส่หรอวะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเราออกไปบอกปู่กันดีกว่าทางไหนล่ะเก่งก็มาทางนี้มากันแล้วนี่ครับเด็กตัวแสบจับพวกเรามาทำไมนั่นสิพวกแกทำอะไรกันหลังแกต้นไม้แล้วยังหลังแกเด็กที่ไม่มีทางกู้อีกหรอไอ้พวกบาปนะข้าจะร้อนจะร้อนพวกแกฮ่าฮ่าฮ่านั่นเสียงใครวะข้าไม่กลัวหรอกถ้าแน่จริงก็ออกมาแกจะลองดีกับข้าเหรอข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยไปข้าออกไปข้าอยู่ที่ไหนไปข้าออกไปเฮ้ยอะไรวะแกรู้ไหมแกทำอะไรลงไปตายแน่ตายแน่ฉันตายแน่ป่าแห่งนี้เป็นที่สักการะของคนในหมู่บ้านมาตัดต้นไม้ที่ชาวบ้านบูชาแล้วยังมาลุกลูข้าอีกเขาจะให้แกได้ทดใช้ในสิ่งที่แกทำลงไปฮ่า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 ฉันบ้าไปแล้วฉันบ้าไปแล้วตายแน่ตายแน่ฉันตายแน่เฮ้ยข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้วข้าจะไม่ทำอีกข้าสัญญาข้าสัญญาข้าจะไม่ทำอีกข้าสัญญาตอนแรกทำเป็นเก่งกลัวขึ้นมาแล้วล่ะสิก็ได้เจ้าสัญญากับข้าแล้วนะถ้าเจ้าผิดสัญญาแล้วล่ะก็เจ้าจะได้เข้ามาอยู่ในมิติพิศวงไปตลอดชีวิตแน่เจ้านายเจ้านายฮะไม่เอาละโว้ยขอบเพลงดีกว่าเจ้านายถามผมแน่เก่งนั่นเก่งใช่ไหมปูเก่งอยู่นี่เก่งเป็นอะไรไหมลูกไม่ครับปูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเข้ามาในนี้
มันอันตรายอย่าเข้ามาดีนะไปเรากลับบ้านกันดีกว่าคราวหน้าคราวหลังก็อย่าเล่นอะไรแบบนี้อีกนะเด็กๆจำเอาไว้นะและที่สำคัญเราทั้ง3คนต้องรวมแรงรวมใจกันรักษาป่าแห่งนี้เอาไว้ด้วยนะจริงค่ะแม่ต้องบอกเลยว่าในช่วง News Media ของเรานะคะไม่ใช่เล่นๆ เลยนะเนี่ยมากด้วยความสามารถจริงๆค่ะเก่งทุกช่วงเลยนะคะสำหรับน้องๆที่นำมาติดตามกันในช่วงนี้ค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะในรายการจุดไฟใส่ฟันพบกับรายการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผลงานของน้องนิสิตในช่วงเวลานี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้นะคะดิฉันณัฐธิราเพชรใต้พร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะMe baby what you do yeah 언제나 눈치 보지 말고 step